รายการเสียงจากธรรมชาติตอนเสียงสะท้อนจากภูเขาธรรมชาติที่ถูกมนุษย์โยนตราบาปให้เป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วมใหญ่ปัญหาหมอกควันวันนี้เทือกเขาป่าต้นน้ำของเมืองไทยถูกย่ำยีจนไม่เหลือชิ้นดีเราจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจพื้นที่ภูเขาสูงของจังหวัดตากที่ใครกำหนดให้ผิดหรือถูกเราจะมาหาคำตอบร่วมกันในรายการเสียงจากธรรมชาติตอนเสียงสะท้อนจากภูเขาวันที่4 กุมภาพันธ์นี้ทางช่องดาว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอ